เชื่อว่าชื่อของ Mason Mount เนี่ยนะครับกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางณเวลานี้เลยครับทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เกมเองจะชวนคุยเนี่ยนะครับก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเขาในทิศทางของการค้าแข่งกับ Manchester United ครับทำไมนักเตะคนนี้ถึงควรจะมาอยู่ที่นี่ทำไมเทนฮากถึงต้องการเขาเจาะเรื่องราวเหล่านี้กันในเกมเองตะเลียงข่าวครับในที่สุดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มเคลื่อนไหวตลาดนักเตะสักทีนะครับหลังจากเขาประกาศคว้าตัวเมชั่นเมาส์มาจากเชลซีอย่างเป็นทางการครับค่าตัวก็ประมาณสัก55ล้านนะครับบวกกับแอดออนอีก5ล้านปอนด์แล้วก็เซ็นสัญญายาวถึงปี2028รวมถึงยังมีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีนะครับและในทางไม่เมาส์นะครับกลายเป็นนักเตะปีศาจแดงอย่างเป็นทางการด้วยชื่อของเมาส์ครับเราทราบอยู่แล้วว่าเขาเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเป็นอดีตเด็กปั้นเบอร์เริ่มต้นของสิงห์บลูแต่ว่าการย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยมันก่อให้เกิดคำถามมากมายนะครับอย่างเช่นเสริมไม่ตรงจุดหรือเปล่าแพงเกินเหตุหรือไม่ทับตำแหน่งกับบรูโน่หรือเปล่าแต่ถ้าคุณติดตามตลาดของปีศาจแดงครับคุณจะรู้ได้เลยว่าทุกการตัดสินใจของเอริก เทนฮากนั้นย่อมมีเหตุผลครับและวันนี้เราขอเริ่มด้วยเหตุผลแรกทำไมเมาส์ต้องลาสิงห์บลูครับอย่างแรกที่คุณต้องรู้ครับอะไรการที่ทำให้นักเตะคนหนึ่งครับคิดออกจากสโมสรที่เขาใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเขาเรียกว่าค่อนชีวิตแล้วกันครับ18ปีครับเรียนรู้และเติบโตอยู่กับสิงห์บลูตามการเปิดเผยจากเดอะแอตแลนติกครับก็ระบุถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าเมาส์เนี่ยปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีมากกว่า3ครั้งครับซึ่งทัพสิงห์บลูครับก็พยายามต่อรองกับเมชั่นเมาส์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วแต่ก็ไม่สำเร็จนอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์โบนัสและจำนวนตัวเลขค่าเหนื่อยที่ไม่เคยหาจุดลงตัวได้สักทีครับในเรื่องของค่าเหนื่อยครับมีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเมาส์เนี่ยอยากอัพค่าจ้างในเรทที่สูงกว่าเดิมเพราะเมาส์เนี่ยได้ค่าเหนื่อยที่เชลซีในเรทต่ำกว่า 100,000 ปอนด์มากกว่า3ปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันนะครับเราอยู่ที่ 85,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่ราฮิมเซอร์นิ่งได้รับนะครับมันเลยทำให้ตัวเมาส์เนี่ยรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเขามันน้อยกว่าผู้เล่นซีเนียร์รายอื่นๆหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งแข้งหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีค่าเหนื่อยมากกว่าตัวเมชั่นเมาส์ครับที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยก็ลงสนามไม่ได้น้อยกว่าคนอื่นเลยเคยพาทีมคว้าแชมป์ UCL เคยคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสร2ปีติดซึ่งเชลซีก็มีการลองทำทุกอย่างแล้วนะครับทั้งการมอบค่าเหนื่อยหลัก 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตามที่ตัวเมาส์ต้องการมีการเพิ่มมีการลดจำนวนระยะสัญญาเพื่อให้เมาส์พอใจแต่ตอนนั้นหนูว่ามันก็อาจจะสายไปแล้วครับเพราะไม่ว่าตัวเลขหรือว่าระยะปีจะน่าพอใจแค่ไหนก็ไม่สามารถรั้งเมาส์ได้อยู่แล้วครับและในขณะนั้นครับคุณพ่อของเมชั่นเมาส์ที่รับหน้าที่เป็นเอเจนต์เนี่ยก็จะเริ่มเจรจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงทำให้ทัพปีศาจแดงได้เปรียบสโมสรอื่นๆตั้งแต่เวลานั้นเลยครับท้ายที่สุดครับสถานการณ์ยืดยาวจนเมาส์เหลือสัญญากับเชลซีแค่1ปีเท่านั้นนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทีมต่างๆเริ่มเข้ามาเจรจากับเมาส์อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นแมนยูไนเต็ดที่คว้าตัวเขาไปร่วมทัพได้สำเร็จทีนี้ครับลองมาเจาะเหตุผลกันว่าทำไมเทนฮากถึงต้องเลือกเมสันเมาส์ครับเขาว่ากันว่าเทนฮากนั้นชอบจริงไม่ใช่การซื้อแบบจับฉ่ายนะครับหลายคนอาจคิดว่าการเสริมทัพครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนการชุบมือเปิบหรือเปล่าเพราะคุณอาจจะเห็นแค่นักเตะชื่อดังอย่างเมสันเมาส์กำลังระส่ำระส่ายอยู่ก็เลยอยากจะไปคว้าตัวมาโดยไม่คิดว่าไอ้แข้งรายนี้จะสำคัญหรือว่าอาจจะสร้างอิมแพคต่อทีมได้แถมยังทับตำแหน่งกับคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าคือว่ากันง่ายๆเป็นดีลที่หลายคนอาจจะไม่ได้แบบพอใจซะทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันครับสำคัญที่สุดคือเทนฮากมีแข้งรายนี้อยู่ในสายตามานานมากแล้วครับย้อนกลับไปในซีซั่น 2017-2018 ครับตอนนั้นเทนฮากเป็นกุนซือของอูเทรชต์ในเอเรดิวิซีลีกส่วนเมาส์เนี่ยเป็นดาวรุ่งวัย18ปีที่ถูกเชลซีส่งมาให้วิเทชอาร์เนมอีก1สโมสรในลีกส์ครับยืมตัวครับและนั่นคือรักแรกพบของเทนฮากและเมสันเมาส์ครับเทนฮากได้รู้จักแข้งรายนี้ครับเพราะว่าประตูแรกที่เมาส์ยิงได้กับวิเทชคือเกมที่เทนฮากนั้นคุมอูเทรชต์อยู่นั่นเองครับยิงใส่ทีมของเทนฮากนั่นเลยครับและในเดือนธันวาคมในซีซั่นดังกล่าวครับเทนฮากโยกไปคุมอาจากอัมสเตอร์ดัมและเขาก็พยายามอย่างหนักที่จะคว้าตัวเมาส์มาอยู่กับอาจากให้ได้เพียงแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นครับเพราะเชลซีเนี่ยตัดสินใจส่งเขาไปให้แฟรงค์ลัมพาร์ดกุนซือดาร์บี้ยืมตัวในซีซั่นต่อมาก่อนที่เมาส์จะกลับไปแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับเชลซีและกลายเป็นนักเตะที่เรารู้จักจนถึงปัจจุบันครับแต่ถึงเวลาผ่านไปครับชื่อของเมสันเมาส์ก็ยังถูกจับตามองจากเทนฮากเรื่อยมานะครับและเมื่อเขามีโอกาสนะครับเทนฮากก็ไม่ลังเลเลยที่จะเดินหน้าคว้าตัวแข้งรายนี้มาร่วมทัพเพราะตั้งแต่ออกจากอาร์เจ็กไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเทนฮากก็มีความต้องการกองกลางหมายเลข8ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ดีและสามารถเพิ่มความได้เปรียบให้กับทีมในการเล่นเกมรุกและเกมรับโดยเขามองว่าเมาส์นั้นเป็นกองกลางสมัยใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เขาต้องการเช่นเดียวกับแมวมองฝ่ายสรรหาบุคลากรปีศาจแดงที่ก็สนับสนุนแนวคิดของเทนฮากและการันตีเช่นกันว่าเมาส์เนี่ยเหมาะสมกับระบบที่เทนฮากต้องการแน่ๆและนั่นคือเหตุผลที่เขาตัดสินใจเสนอเบอร์7สุดสำคัญให้กับเมชั่นเมาส์และเมื่อวานนี้ครับได้มีการปล่อยคลิปออกมาเป็นเหตุการณ์ตอนที่เทนฮากนั้นกำลังถ่ายภาพเซ็นสัญญากับเมาส์ก่อนเขาจะกล่าวกับแข้งรายนี้ว่าเมาส์ฉันต้องการให้นายเป็นนักเตะที่สำคัญมากๆของทีมชุดนี้เอาล่ะคราวนี้นายก็ลงไปที่สนามได้แล้วเมาส์ตอบกลับไปว่าขอรองเท้าผมหน่อยสิครับผมอยากลงสนามตอนนี้เลยมันยืนยันได้เลยนะครับว่าการเสริมทัพครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญสำหรับเทนฮากมากนะครับและคุณสมบัติอะไรบ้างครับที่ทำให้เทนฮากมองว่าเมาส์เนี่ยจะช่วยเติมเต็มแมนยูเต็ดได้เราไปว่ากันในข้อต่อไปครับนี่คือมิดฟิลด์เลือดผสมเบอร์8ที่เทนฮากตามหาครับสำหรับแมนยูซีซั่นที่ผ่านมาครับการเสริมทัพที่ดีในแดนกลางของเทนฮากเนี่ยไม่ว่าเป็นคาเซมิโร่หรือว่าคริสเตียนอีรูเซนรวมถึงซาบิเซอร์มันก็ช่วยอุดรอยรั่วที่เป็นปัญหาตลอดหลายปีที่ผ่านมาของยูไนเต็ดแต่ว่าตอนนี้ครับพวกเขาส่งซาบิเซอร์กลับไปที่ไบเยิร์นมิวนิกแล้วแถมช่วงปลายซีซั่นนะก็ยังมีความต่อเนื่องในแดนกลางที่ขาดหายออกไป
ยเฉพาะในตำแหน่งหมายเลข8ที่ยังหาจุดลงตัวไม่ได้สักทีนะครับเพราะถึงแม้ว่าอีเลเซนจะหายเจ็บกลับมาครับแต่คุณภาพของเขาก็ดูดรอปไปจากช่วงต้นซีซั่นเราเลยเห็นว่าคาเซมิโร่เนี่ยต้องรับบทบาทหนักมากๆกับการเป็นมิดฟิลด์ตัวรับแถมยังต้องนำเอาบรูโน่มาเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8ในบางนัดซึ่งนั่นคือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าครับไม่ใช่แผนที่เดนฮากต้องการระยะยาวแน่นอนแถมแมตช์ทูมิเน่และเฟร็ดที่เล่นตำแหน่งนี้ได้เนี่ยก็ยังไม่ได้สร้างอิมแพคต่อทีมมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นการหากองกลางหมายเลข8จึงเป็นหนึ่งในความต้องการของเทนฮากในซัมเมอร์นี้แต่ถ้าถามว่าเอ้าเมาส์เป็นจอมทัพเป็นตัวที่เล่นริมเส้นไม่ใช่หรอคำตอบก็ใช่ครับมันคือออปชันของความหลากหลายของเขาครับแต่ในตำแหน่งที่เขาจะไม่ดีเช่นกันคือมิดฟิลด์หมายเลข8หรือบ็อกซ์บ็อกซ์นั่นเองครับถ้าคุณจะเปรียบเทียบความใกล้เคียงของเมสันเมาส์กับมิดฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยผมว่าเขามีความใกล้เคียงกับอีริกเซนพวกเขามีทักษะที่จะเป็นได้ทั้งมิดฟิลด์หมายเลข8และหมายเลข10ในคนเดียวกันครับคุณสมบัติทั้งเกมรับและเกมรุกเนี่ยมีทั้งหมดนะครับเมาส์อาจจะดีกว่าอีริกเซนในแง่ของพลังงานและความถนัดในเรื่องเกมรับด้วยโดยเฉพาะเกมรุกแล้วเนี่ยนะครับเมาส์มักจะใช้พลังงานของเขาเพื่อช่วยเกมรับทั้งการตัดเกมทำลายจังหวะเกมรุกของคู่แข่งครองบอลอย่างเหนียวแน่นและเพรสซิ่งก็ยอดเยี่ยมแถมยังเชื่อมเกมได้ดีเรียงสามารถสร้างสรรค์เกมแบบเดียวกันกับตำแหน่งจอมทัพได้อีกด้วยครับซึ่งถือเป็นมิดฟิลด์ประเภทที่เอริกเทนฮากนั้นต้องการเป็นอย่างมากเมาส์มีสถิติการเล่นเกมรับสำเร็จ 6.37 ครั้งต่อเกมนะครับเอาชนะการเข้าปะทะ 51.9% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าคริสเวนอีรูเซนครับและเปอร์เซ็นต์การออกบอลก็แม่นยำครับโดยออกบอลโดยรวมอยู่ที่ทั้งหมด 75.2% ซึ่งเป็นความแม่นยำที่มากกว่าบรูโน่เฟรนเดสเล็กน้อยครับบรูโน่เฟรนเดสมีความแม่นยำอยู่ที่ 74.1% ครับที่สำคัญนะครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับเทนฮากเคยใช้งานนักเตะประเภทนี้สมัยอยู่กับอาแจ็กซ์มาแล้วคนหนึ่งครับคนนั้นคือสตีเฟนเบิร์กคุยส์ครับมิดฟิลด์สายพลังงานที่เล่นในเพลย์เมคเกอร์และมิดฟิลด์ตำแหน่งหมายเลข8รวมถึงตัวรุกริมเส้นครับเบิร์กคุยส์นั้นกลายเป็นตัวสารพัดตำแหน่งเหมือนกับที่เมาส์และอีรูเซนทำได้ซึ่งเทนฮากครับก็เลือกปรับเบิร์กคุยส์มาเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8และจุดเด่นที่เขามีอย่างการเล่นเกมรับและการเพรสซิ่งในแดนบนรวมถึงการลงมาเชื่อมเกมและการสร้างสรรค์เกมมันก็ทำให้ตัวเขานะครับพัฒนามากขึ้นและยังมีการสอดเข้าไปยิงจากแถว2หรือว่าในกรอบเขตโทษได้ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันช่วยเบิร์กคุยส์นั้นสร้างสมดุลให้กับระบบของอาแจ็กและเป็นไปตามที่เทนฮากต้องการครับแน่นอนว่าสิ่งนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นกับเมสันเมาส์ในสีเสื้อปีศาจแดงแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าว่าเมาส์คือมิดฟิลด์หมายเลข8คือถ้าคุณเคยเห็นบทสัมภาษณ์นี้ของเมาส์ครับข้อสงสัยนี้อาจจะหมดไปครับเมาส์เคยกล่าวไว้ในปี2020ครับว่าตำแหน่งที่เขาชอบที่สุดเนี่ยคือการเล่นเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8เดี๋ยวเขาบอกว่าผมเล่นเป็นมิดฟิลด์มาตลอดชีวิตอาจเปลี่ยนตำแหน่งไปเล่นหมายเลข10บ้างแต่ผมมองตัวเองเป็นนักเตะหมายเลข8มาเสมอผมสามารถผ่านบอลยาวได้ซึ่งคุณสามารถใช้ทักษะดังกล่าวมากขึ้นยามถอยลงมายืนต่ำในตำแหน่งของหมายเลข8ซึ่งผมชอบเล่นในตำแหน่งนั้นมันทำให้ผมสามารถเริ่มเชื่อมเกมเติมไปข้างหน้าและมีส่วนร่วมกับเกมรุกเห็นมั้ยฮะเมาส์พูดเองนะครับแน่นอนว่านี่น่าจะสรุปคำถามในข้อนี้ได้แล้วครับแล้วถ้ามีใครบางคนถามว่าเมาส์มาเนี่ยเทนฮากจะใช้ระบบแบบไหนเบื้องต้นนะครับถ้าเราอ้างอิงจากแทคติกเดิมอย่างระบบ 4-2-3-1 เนี่ยเทนฮากน่าจะวางคาสิเมโร่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับมิดฟิลด์หมายเลข8คือเมาส์และมีบรูโน่เป็นจอมทัพแต่ว่าความหลากหลายของเมาส์มันอาจก่อให้เกิดแทคติกใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยอย่างเช่นระบบ 4-3-3 ครับที่ดันเมาส์กับบรูโน่เล่นรุกเต็มตัวรู้จะเป็นระบบ 4-2-2-2 ที่สื่อต่างประเทศกำลังจับตามองกันอยู่โดย2แรกนะครับเป็นการจับคู่มิดฟิลด์ตัวรับอย่างคาซิเมโร่กับกองกลางอีก1คนที่เชื่อว่าเทนฮากจะเสริมเพิ่มเราจะขอสมมติว่าตัวที่เป็นข่าวก็คือโซบิยาอัมราบัตนะครับซึ่งไอ้2ต่อมาคือการปรับเมาส์มาคู่กับบรูโน่ในฐานะเพลย์เมคเกอร์ที่จะคอยเชื่อมเกมจากแดนกลางไปสู่แดนหน้ารวมถึงคอยประสานงานกับฟูลแบ็กด้วยนะครับส่วน2สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดกับกองหน้าอีก1คนที่ยูไนเต็ดกำลังตามหาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับมันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเทนฮากครับแต่เบื้องต้นนะครับเรายังเชื่อว่า 4-2-3-1 น่าจะเป็นระบบหลักที่จะถูกใช้งานต่อไปครับประเด็นสุดท้ายของวันนี้ครับอย่าเพิ่งตัดสินเมาส์จากฟอร์มของเขาแค่ปีเดียวครับนี่เป็นอีกหนึ่งข้อคอรหาที่เกิดขึ้นกับดีลนี้ครับนั่นคือการที่เมาส์นั้นฟอร์มห่วยแตกมากนะครับในซีซั่นที่ผ่านมามีคนบอกว่าย้ายมาก็ไม่เกิดประโยชน์เมาส์เนี่ยเป็นตัวเศษเหลือของเชลซีไปแล้วแล้วออกมาคัดค้านบอกว่าไม่ควรจะเซ็นสัญญาเมสันเมาส์ครับแต่ถ้าเราอิงจากตัวเลขเราจะพบว่าเมาส์เนี่ยมีสถิติโดดเด่นสูงสุดของเชลซีในหลายๆด้านครับนับตั้งแต่เมาส์ลงเล่นในสิงห์บลูครั้งแรกจนถึงตอนนี้ครับเมาส์คือนักเตะที่ลงสนามให้กับทีมมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน129นัดตั้งแต่วันแรกที่เขาลงเล่นจนถึงวันนี้นะบอกแบบนี้นะครับลงตัวจริงมากที่สุดคือ111นัดครับลงเล่นเป็นจำนวนนาทีมากที่สุดคือ 9,784 นาทียิงประตูได้มากที่สุดที่จำนวน27ประตูแอสซิสต์มากที่สุดในทีมที่จำนวน22ครั้งและยังเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์โอกาสมากที่สุดในทีมที่จำนวน227ครั้งก็เอาง่ายๆนะครับตั้งแต่ได้เริ่มเล่นเปิดตัวกับเชลซีจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครดีกว่าเมสันเมาส์ในทีมเชลซีเอาเห็นภาพแบบนี้นะครับเอาเห็นภาพแบบนี้นับเฉพาะนัดที่เขาเล่นตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายนะครับแน่นอนครับปีที่ผ่านมาเขาอาจทำผลงานหลุดไปบ้างนะครับลงเล่นไป35นัดยิงได้3กับ6แอสซิสต์รวมทุกรายการก็ถือว่าดรอปไปพอสมควรเลยแต่หนึ่งสิ่งที่คุณต้องยอมรับคือมันไม่ใช่แค่เมาส์ที่ฟอร์มดรอปลงไปนะครับแต่เชลซีก็เจอปัญหานี้กับนักเตะแทบทุกคนอีกทั้งเจ้าตัวยังมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนด้วยซึ่งสิ่งนี้ครับมันทำให้เขาเนี่ยพลาดการลงเล่นกับเชลซีไปมากถึง13นัดเลยเช่นเดียวกับการเปลี่ยนโค้ชมากหน้าหลายตาครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแทคติกหลายต่อหลายครั้งแล้วมันก็ไม่ใช่กุญสือทุกคนนะครับที่เลือกเมสันเมาส์เป็นตัวจริงโดยปกติแล้วเนี่ยเมาส์จะเป็นนักเตะที่ลงสนามในพรีเมียร์ลีกให้เชลซีมากที่สุดแบบติดท็อป4มาโดยตลอดครับอย่างซีซั่น 2019-2020 เนี่ยเขาลงไปทั้งหมด 2,875 นาทีลงสนาม
มากที่สุดเป็นอันดับ4ของทีมครับซีซั่นออกมาเขาลงไปทั้งหมด 2,892 นาทีมากที่สุดเป็นอันดับ4ของทีมนะครับฤดูกาลต่อมา 2021-2022 ก็ลงไป 2,365 นาทีมากที่สุดเป็นอันดับ3ของทีมแต่ปัญหาที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะครับก็มาขมวดจบที่ซีซั่นล่าสุดเพราะเขาลงสนามไปเพียง 1,658 นาทีคือลงสนามมากที่สุดเป็นแค่อันดับ12เท่านั้นแต่คุณจะใช้ซีซั่นเดียวมาวัดมาตรฐานของเมสันเมาส์ผมว่าดูใจร้ายไปหน่อยนะครับเพราะเขายังอยู่ในฟอร์มที่ควรจะเป็นผมว่าเมาส์จะสร้างประโยชน์ให้กับปีศาจแดงได้แน่ครับแต่ถ้าถามว่าเมาส์ตัวเดียวดีพอพาทีมกลับมายิ่งใหญ่หรือเปล่าเนี่ยคนต้องตั้งคนอื่นเข้ามาด้วยครับต้องยอมรับว่ายังมีหลายจุดที่เทนฮากต้องปรับปรุงก่อนจะพายูไนเต็ดกลับไปสู่จุดนั้นได้โดยเฉพาะกองหน้าครับกองหน้าที่พวกเขาตามหาเนี่ยแหละฮะคือส่วนสำคัญแต่ก็เชื่อได้นะครับว่าเมาส์เนี่ยมีแววที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญของปีศาจแดงได้จริงๆเพราะฉะนั้นรอติดตามอย่างช้าๆครับรอดูพัฒนาการของแมนยูไนเต็ดและเมชั่นเมาส์ต่อไปแล้วมาดูกันว่าพอซีซั่นเปิดแล้วเนี่ยนะครับเมาส์จะไปได้ไกลแค่ไหนจำนวนเงินจะเป็น55ล้านปอนด์หรือจะเป็น60ล้านปอนด์ที่อีก5ล้านปอนด์ขึ้นอยู่กับว่าประสบความสำเร็จมากแค่ไหนครับอย่างเช่นการคว้าโทรฟี่พรีเมียร์ลีกหรือว่า UCL add on ตรงนั้นจะได้ใช้หรือเปล่าแต่เชื่อแฟนทีหลายคนอยากจะจ่าย5ล้านปอนด์ที่เหลือเหลือเกินครับเพราะอยากเห็นทีมประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกับเมสันเมาส์ครับนี่คือทั้งหมดของเมสันเมาส์ครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเอลเลนข่าวในวันนี้คุณรู้สึกยังไงกับดีลนี้บ้างครับรู้สึกยังไงกับเมสันเมาส์ลองคอมเมนต์กันมาแล้วกันนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับวันนี้เกมเอลไปก่อนสวัสดีครับ